พบกับรายการมองมุมบวกค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับจังหวัดชายแดนภาคใต้กันมากขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติสุขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบกับรายการมองมุมบวกทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางททบ5พบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นจนถึง 8:00 นดูช่อง5กดเลข5ค่ะเดินหน้าปฏิรูปให้เกษตรกรทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องผลผลิตหรือสินค้าจะจำหน่ายไม่ได้เพราะตอนนี้ศูนย์ประสานงานเกษตรสนามเป้าททบ5ได้เข้ามาเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือจัดจำหน่ายผลผลิตให้กับพวกท่านในราคายุติธรรมสามารถติดต่อได้ทางศูนย์ประสานงานเกษตรสนามเป้าเบอร์โทร061 418 8256หรือไลน์ ID TV5M